การเมื่อเจ้าหลับไหลร่างกายของเจ้าจะต้องแปรเปลี่ยนเป็นอสุรกายยักษ์ที่ออกอาละวาดถล่มสิ่งต่างๆที่เจ้าสร้างขึ้นมาเองกับมือดาร์กบอทพิซซ่าทริยากิถาดใหญ่ด่วนมันเรื่องอะไรกันแน่นะอากิระก็แค่ตำนานปรปราประจำหมู่บ้านที่ยกคำสาปบ้าบอขึ้นมาขู่เขาว่าฉันเหยียดหยามหมู่บ้านโดยการมาสร้างท่าเรือขึ้นมาแม่พระเวลมาจะพิซซ่าเลยรับคำสาปแทนแช่เดือดกินคำสาปเข้าไปแล้วคำสาปอย่าห่วงเช็คกิซังก็แค่แต่แกบ้าบอคนหนึ่งนั่นแหละโอกาสที่เธอจะกลายเป็นอสูรยักษ์ทุกคืนตอนนอนนั่นแหละจิตริศเรือนรับแขกผมขอต้อนรับทุกคนขอให้นอนหลับให้สบายเฮ้ไรอ่ะนี่นะโซ่เลยกล้าเลยนะสกูบิดูฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นแล้วก็อย่าหวังว่าฉันจะกลายร่างเป็นอสูรยักษ์เพราะฉันจะไม่หลับเด็ดขาดต่อให้เป็นเวลาข้ามโลกแค่ไหนเบกกี้แล้วกันเห็นว่าเพลียจากการนอนเมื่อคืนแล้วก็เลยทำมื้อเช้ามาเสิร์ฟให้ถึงเตียงเลยเดี๋ยวขอบใจนะแต่ยังไม่หิวต้องไล่เลยฮะอุ้ยกันออกมาได้ยังไงนั่นเนี่ยไม่ดีหรอกชากิซังย้ายท้องคุณยังอิ่มเพราะเมื่อคืนดีกว่านะหลังจะไปถล่มหมู่บ้านมารถล่มหมู่บ้านเหรอขอโทษด้วยค่ะที่พรวดพลาดเข้ามาดิฉันร้อยโทเคโกะทานากะกรมตำรวจโตเกียวอสูรยักษ์สูง30ฟุตบุกถล่มโรงงานกับหมู่บ้านเมื่อคืนคุณหมวดธนากะจะมามั่วนี่ว่าเป็นแช็กกี้ได้ไงอ่ะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่เมื่อกี้ผมนอนอยู่นี่ทั้งคืนนำสำรับขาตัวเองเอาไว้ด้วยอ่ะฮะพี่เหมือนโซนี่จะถูกฟันที่แหลมแล้วก็คมมากกัดขาดซวยเราไปอสูรไปแล้วเหรอนี่